ข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ส่ง SMS เข้ามานะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะในส่วนของโครงการมิราเคิลหมากุศลคืนชีวิตนะคะอย่างที่บอกว่ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงหนึ่งนะคะเราอาจจะได้ไปดูแลในส่วนของการสร้างพระประธานหรือว่าในดูแลในเรื่องของโบสถ์แต่เมื่อไปถึงสถานที่แล้วเนี่ยมีเหตุปัจจุบันทันด่วนนะคะเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาสำหรับครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือครูต้นบุญของเราท่านนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ทิ้งเลยแหละรีบเดินทางไปทันทีไม่ว่าจะมืดจะค่ำก็ตามบอกว่าจะต้องไปเพราะว่าครอบครัวนี้นะคะเป็นครอบครัวของคุณสงัดแล้วก็คุณดีนะคะซึ่งทั้งคู่เองนะคะก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเงินแล้วก็เคยมั่งมีมาก่อนแต่สุดท้ายนะครับเมื่อยกสมบัติพระราชทานให้ลูกให้เต้าแล้วสุดท้ายตัวเองก็ย่ำแย่นะครับอยู่ในขั้นป่วยหนักทั้งคู่เลยค่ะนะเรื่องราวครอบครัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพเลยดีกว่าค่ะครับเชิญครับนี่ครับนี่ก็คือจากบ้านใหญ่มาอยู่บ้านเล็กนะครับแล้วก็อาศัยเขาเรียกว่าอาหารนะที่มาคือต้องจ้างเขาทำอ่ะมื้อละ50-60 บาทกระดูกหมูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคือป่วยทั้งคู่ใช่นี่คือครั้งหนึ่งเคยมีหลอดไฟครับเคยมีบ้านใหญ่เคยมีบ้านใหญ่ทุกคนนะครับผมอาจารย์อัฏฐาเลขจิตนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านหนองปือตำบลผ่านศึกท่านผู้ชมครับผมเองเนี่ยหลังจากที่ได้ถวายกฐินที่วัดคลองบางนัดแล้วนะก็ทราบข่าวจากแฟนรายการท่านหนึ่งได้แนะนำว่ามีผู้ป่วยนะแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้นะเป็นครอบครัวที่เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างมาเพียบพร้อมแล้วณวันนี้นะครับต้องดูแลตัวเองต้องช่วยเหลือด้วยการพยุงตัวนะฮะข้างหนึ่งก็เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ป่วยเป็นโรคต่างๆนะครับคุณสงัดและคุณดีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับครอบครัวนี้นะครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่สงัดครับนะครับคุณดีสวัสดีครับโอ้โหอยู่กันอย่างนี้เลยนะครับ2คนนะอันนี้คือบ้านใช่ไหมครับที่อาศัยเรานะครับที่เห็นด้านหลังเนี่ยไม่ใช่แล้วบ้านเราไม่ใช่แล้วดวงเขายึดแล้วดวงเขายึดเลยคืออ่ะผมนั่งกับพี่ตรงนี้ทีนี้ยึดแล้วก็คือต้องนอนเงี้ย2คนนะครับสมัยก่อนก็เราก็อยู่ตรงเนี้ยมีบ้านใหญ่โตป่วยเป็นอะไรฮะคุณพี่สงัดครับผ่าตัดสมองจ้ะอ๋อคุณนี้นี่ผ่าตัดสมองแล้วคุณพี่สงัดอ่ะครับเส้นตีคือเส้นเลือดฝอยมันแตกใช่มั้ยไม่แตกไม่แตกอ๋ออันนี้แตกผ่าเหรอนะฮะเป็นพร้อมกันเลย2คนเลยจ้ะนะครับแล้วมีลูกมีเต้ามั้ยไปแล้วอ๋อคือพ่อแม่ป่วยก็คนละทิศทางไม่อยู่แล้วไม่อยู่เลยโอ้ลำบากมากจริงๆนะฮะแล้วลำบากขนาดไหนลำบากขนาดไหนสุดๆเลยอ่ะโอ้แต่ก่อนเคยมีเราก็รู้สึกท้อแล้วมันเป็นเพราะอะไรพี่พอรู้ไหมฮะเป็นเวรกรรมเราคิดว่าเป็นเวรกรรมแหละนะฮะแล้วอยู่อย่างนี้ก็จะอึจะฉี่ก็ลำบากต้องคิดว่าเป็นเวรกรรมถึงอยู่ได้ทนเอาพี่สองคนเนี่ยเคยน้อยเนื้อต่ำใจขนาดไหนครับเคยขนาดไหนอย่าไปคิดนะนะฮะสู้กันต่อรู้กันต่อนะคือข้าวสารสุดท้ายที่จะหมดแล้วเงินที่ไหนซื้อพี่ขอข้าวว่ามาเมื่อกี้ที่ขอมาโอ้โหที่ไปขอที่เหรอฮะคือขอแล้วถึงขั้นขอแล้วคือไม่ใช่ไม่มีท่านผู้ชมนะฮะ20 บาทเนี่ยประทังชีวิตไปด้วยอาหารเดี๋ยวหม้อนี้เมื่อกี้ที่คุณนีให้มาดูแล้วก็เนี่ยฮะคำว่าไม่มีของท่านเนี่ยก็คือไม่มีแล้วอดจริงๆเนาะนั่นแหละแล้วทำไงถ้าเกิดข้าวหมดไปเนี่ยนี่แหละตลอดไปตามตลาดนี่แหละเหรอเคยไปขอเขาไหมเคยขอทุกวันเลยอ่ะไปขอตามบ้านนี่แหละถ้าไม่ไปนี่ไม่ได้ไม่มีกินขอแล้วไม่ได้อยู่ได้เหรอแล้วพี่ก็หิวบางทีนะก็ไม่ได้กินบางมื้อเคยอดไหมเคยไหมเคยถึงขนาดอดเลยไหมเอาแล้วพี่ทำไงอ่ะก็คืออดกันพี่สงัดเคยปลอบแฟนไหมว่ามันทำไมลำบากในชีวิตฉันนะเคยปลอบเขาไหมบอกเขาว่าไงเวลาท้อกันเนี่ยผมนี่ไม่อยากขอแล้วมันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเราก็ต้องทนมันต้องทนเอาเหรอเลยครับแล้วพี่ให้กำลังใจตัวเองไงครับมือพี่ก็ไม่ค่อยดีเลยคือป่วยเป็นโรคอะไรบ้างนะตอนนี้ที่พี่เป็นอยู่เป็นโรคภูมิแพ้เลือดโลหิตแพ้ตามขาดเลือดไม่ได้ด้วยนะฮะวันนี้ทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะฮะก็พอต่อยอดหรือถ้าพี่เขาไปทำ
แต่ก็ลำบากนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยให้เป็นค่าอาหารการกินให้เป็นสิ่งของที่ดูแลในบ้านก็ประทังชีวิตไว้ได้นะครับชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ต้นทุนไม่เท่ากันวันนี้ผมอาจารย์อัฏฐาลิกจิตนะครับนะฮะในช่วงที่ทำบุญเนี่ยนะฮะเราก็อยากทำในส่วนที่เป็นบารมีทานด้วยนะครับมอบให้พี่ขอให้เป็นคนดีนะแล้วก็ช่วยเหลือคนต่อไปถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนแต่ทรัพย์นี้เงินนี้นะฮะมอบให้พี่นีพิสงัดนะฮะเอาไปใช้ในประโยชน์ในการกินการอยู่นะอย่าไปใช้อย่างอื่นนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมอบทั้งสองท่านเลยนะครับผมขอนั่งตรงนี้เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมอบไปกันแล้วก็เดี๋ยวให้แฟนรายการช่วยนำสิ่งของมานะฮะเอามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมายกมันนิดนึงครับมาถึงที่นะฮะนำบุกน้ำแจงพวกเรานะฮะมาครั้งแรกครั้งนี้อาจจะมีครั้งต่อไปด้วยแต่เชื่อว่านะฮะอาหารข้าววันนี้มีแล้วพี่นีดีใจไหมวันนี้มีข้าวมีอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับมอบให้พี่ด้วยนะฮะอ้าวคราวนี้แหละไม่ต้องไปขอเขาแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่ไหวไปผมวางไว้ดีก่อนวางนี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยขยับเอาน้ำไม่กินมาน้ำไม่ดื่มโอ้โหนะจะเลยครับผมนะน้ำนี่ดื่มด้วยอ๋อทุกวันนี้กินน้ำผลนี่นะไม่ใช่น้ำผลน้ำอ๋อน้ำขวดนี่นะฮะขวดที่น้ำอ๋อครับครับเอาทิชชู่เอาไปขอโทษวางไม่เป็นไรอ่ะนี่ยืนแล้วกันอืมนะฮะบาทนี้เขาโดนเครื่องดื่มไปแล้วเหรอโอ้นั่นไงนมอีกวันนี้นะฮะพี่พูดอะไรขอบคุณแฟนรายการนะฮะที่นะทั้งสารฝันปันน้ำใจเสริมรอยยิ้มนะฮะแฟนรายการครอบครัวมิราเคิลชาแนลแล้วก็มูลนิธิสาธรรมนะครับขอบคุณนิดนึงครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมครับแล้วก็บริษัทด้วยครับที่มาช่วยครับเอาข้าวของมามอบให้เยอะเนาะพอสมควรเลยเยอะเลยนะทราบปุ๊บก็มาปั๊บเลยครับเจริญรุ่งเรืองครับขอให้ทุกท่านทุกคนที่มาวันนี้ขอให้อายุมโนสุขังพลังเออสาธุเออสาธุครับนะฮะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำหน้าที่สวดมนต์ไหว้พระนะเหมือนเดิมนะครับพี่นีขอบคุณหน่อยขอบคุณแฟนรายการขอบคุณครับคุณพ่อหลวงฤาษีนะครับอืมมาเป็นตัวผมเป็นเชือกอยู่นี่นะฮะไม่ใช่เชือกลูกเสือนะครับที่ปีนป่ายไปอันเนี้ยคือลาวให้เราจับเพื่อประยุงตัวขาดมีกระล้มเลยอ๋อคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่ลองเดินให้ผมดูได้ไหมตังรุ่นนะฮะให้เดินหน่อยว่าทำไมมันเดินได้ยังไงนะฮะนะครับได้ไหมครับนิ่มเนาะไหวไหมอย่านะเอาประยุงนะเนี่ยฮะคือท่านผู้ชมจะเห็นนะครับในการประยุงตัวเนี่ยด้วยแขนเดียวคือต้องโดนอย่างเงี้ยเพื่อให้ไปถึงไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องท่าห้องส้วมนี่ครับเหมือนกระลิงแล้วแบบนี้เหรอโอ้โหนะมาเลยครับนะฮะมือข้างก็ไม่ไหวเดินไปที่รถก็ได้พี่เดินไปที่รถนะฮะเดินที่รถพี่เดินไหวนะพวกนี้โอ้ดูดิเนี่ยเดินเนี้ยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นเลยที่ให้เห็นนี่ไม่ใช่เลยฮะคือรู้ว่าความลำบากนี่มันลำบากแสนเข็ญจริงๆนะฮะครับแล้วก็ขับนี่ก็ไปสภาพนี้เลยขับพี่ไปตรงสไตล์กันเลยครับโอ้เห็นภาพจริงๆครับท่านผู้ชมความลำบากนะแสนเข็ญครั้งนี้นะผมว่าแต่ละคนถ้าไม่เจอไม่เห็นก็ยังไม่ทราบแบบว่ามันลำบากขนาดไหนไม่มีจังกินจริงๆขนาดว่ากระดูกเนี่ยก็ต้องจ้างคนต้มกระดูกนะเขาไม่กระดูกนะบางท่านมีเนื้อนะทานได้หมดทิ้งแต่บ้านนี้ไม่ใช่ครับกินกี่มื้อเนี่ยเวลาให้จ้างเขาทำสามมื้อเลยด้วยโครงไก่ด้วยกระดูกหมูที่เห็นนี่แหละมันเหลืออะไรที่ก็เดินไปหมาไหนเนี่ยก็ลำบากคือปรุงอาหารไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมจะเห็นภาพเลยครับคุณพี่นีแกเดินให้ดูเนี่ยนะนะคุณพี่นีป่วยโรคอะไรบ้างครับโรคอ๋อคือความดันเป็นเหมือนกันครับโอ้โทษทีโอ้โหนี่คือขออนุญาตพี่นีนะฮะอันนี้คือความนูนๆก็คือเกิดขึ้นจากแผลกระโหลกผ่าเลยกระโหลกผ่านะครับในตรงนี้นะท่านผู้ชมกระโหลกมันจะไม่เท่ากันนะที่ผมสัมผัสได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนะแล้วขานี่ก็คือไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงทั้งสองข้างเลยครับผมพี่นีตาไม่เห็นมองไม่เห็นตามองไม่เห็นครับเลยครับตาเริ่มมองเบลอนะฮะแล้วมีใครมาช่วยไหมครับพี่นีมีคนมาช่วยบ้างไหมหมายถึงว่ามีโครงการหรือว่าหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยดูแลมีไหมฮะไม่มีจ้ะก็ช่วยตัวเองเนี่ยแหละฮะ20บาทก็คือกินตั้งแต่3มื้อ3มื้อไม่มีก็ออกไปขอไปนะฮะต้องช่วยตัวเองถ้าไม่ทำงี้ก็ไม่ได้ทำอาชีพไม่ได้แล้วก็ท่านผู้ชมไอ้การว่าขอไม่ใช่ว่าอยากจะขอแล้วครับใช่ไหมเนาะพี่ว่ามานะพี่จังหวัดนะครับสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังพอมีบ้านมีอะไรตอนนี้บ้านที่ท่านเห็นนะฮะท่านผู้ชมคือยึดไปหมดแล้วแหละยึดไปหมดแล้วนี่ก็เลยขายไม้เขาหมดไม้ก็เลื้อคือทุกอย่างเลื้อนี่พี่ป่วยมากี่ปีแล้ว2 ปีเดี๋ยวคนนู้นนะป่วยกี่ปีปีหนึ่งนี่แสดงว่ามันห่างกันไม่เท่ากันเลยแล้วป่วยโรคเดียวกันพี่นี่ไม่เชื่อเรื่องเกิดเวรเรื่องกรรมแล้วเชื่อไหมเชื่อจ้ะนะครับแสดงว่าเราก็ต้องทำใจนะบางทีเวรเก่าของเดิมมันมีอยู่เนาะนะฮะ
ก็ต้องอดต้องทนกันนะอย่างน้อยๆนะครับในครอบครัวมิเลอร์เคิลชาแนลมูลนิธิฐานธรรมนะฮะขอส่งกำลังใจให้พี่ดีแล้วก็พี่อะไรนะฮะแฟนชื่ออะไรนะพี่สงัดนะพี่สงัดด้วยเป็นนักร้องเป็นนักร้องด้วยเป็นร้องเป็นชื่อพรพศเจรันชื่ออะไรพรพศพรพศเจรันคุณชื่อด้วยนะครับเป็นนี่นะครับนะครับพรพศเจรันพรพศเพชรนันด้วยนะทุกวันนี้ร้องเพลงได้ไหมไม่ไหวเลยนะฟันถอนหมดแล้วคือฟันฟางผมก็ว่าดูก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วคิดไม่ออกหรอกเพราะว่าคือคนที่เส้นสมองตีบบางทีมันจำแล้วลืมนะท่านผู้ชมนะฮะอาการนี้ถ้าไม่เคยเป็นก็ไม่ทราบเอาละนะนั่นแหละคืออดีตของเก่าของเดิมนะเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมจริงนะฮะเพราะว่านะฮะผลของกรรมผลของกรรมยุติธรรมเสมอนะครับนะเวรกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเราไม่รู้ว่าท่านทำอะไรมาก่อนแต่แน่นอนนะฮะวันนี้นะเราได้นะด้วยหัวใจด้วยจิตนะครับเราไม่รู้จักกันก่อนวันนี้เป็นบุญคุณพ่อหลวงมาช่วยโอ้เราพี่นีรู้ว่าเป็นบุญคุณพ่อหลวงเลยนะฮะคือในหลวงเราเนี่ยนะฮะเชื่องั้นเลยใช่ไหมครับพี่นีตามมาพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้วเคยรู้เพื่อนเคยอธิษฐานจิตไหมเคยอธิษฐานจิตพอหลวงอธิษฐานวันขอหลวงอ๋อให้มีคนมาช่วยเราเนาะนะแล้วมีจริงๆเนาะปฏิหารนะฮะในหลวงเรานะครับฮะไม่รู้ใครเราดิพออธิษฐานจิตก็มาเลยเนาะมาได้กุศลได้บุญกันนะครับเคยคิดมาถึงพระองค์ท่านนะคิดถึงมากเลยเหรอนะครับพี่ดีเสียใจไหมพระองค์ท่านเสียใจมากเลยทุกวันเหรอครับผมครับพี่ยังไงพี่ก็ผมมีกำลังใจให้นะครับอย่างน้อยเราก็เป็นครอบครัวเราเป็นชาวไทยด้วยกันนะฮะยังไงผมเป็นกำลังใจก่อนนะฮะแล้วมีโอกาสก็จะมาช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มกันต่อวันนี้ลาไปก่อนท่านผู้ชมครับสวัสดีครับส่วนคือชีวิตแล้วรู้เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ชมภาพเมื่อสักครู่นี้ไปแม้กระทั่งครัวถาเองที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนั่นคือสถานที่จริงๆนะที่ยังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่เขาต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะหรือแม้กระทั่งต้องดำรงชีวิตด้วยเขาเรียกว่าเงิน10บาท20บาทเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้แค่แป๊บเดียวแต่เขานั้นคือทั้งชีวิตของเขาจริงๆคือท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าถ้าผมไปกฐินที่ไหนแล้วมีโอกาสไม่เคยว่างเว้นอย่างเช่นที่ไปที่วัดเขาสูงยำฟ้าที่กาญจนากาญจนบุรีเสร็จเรียบร้อยก็มาที่อยุธยานะครับมาช่วยเหลือพระอาพาธแล้วก็ในเด็กที่พิการซ้ำซ้อนถึงแม้ป่วยเจ็บไม่เท่ากันแต่ว่าต้นทุนที่บอกอ่ะมันมีคุณเดิมไม่เท่ากันแต่ด้วยแรงอธิษฐานนะครับแล้วบ้านนั้นน่ะผมเข้าไปก็ในช่วงที่เราเศร้าโศกอะไรนะพระองค์ท่านเนี่ยพอไปถึงแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำบุญงามความดีอย่างน้อยเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งพระองค์ท่านทำเยอะแยะแล้วแหละเราเป็นแค่เศษเสี้ยวพี่เป็นประสงค์นิกรชาวไทยที่มีความกตัญญูต่อประเทศชาติเราก็อยากทำบุญงามความดีนี้ต่อเนื่องในนามบุญฤทธิ์ฐานธรรมพอทำแล้วเนี่ยจิตใจมันสบายนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญที่ต้องทำต่อก็ท่านผู้ชมเราไม่ได้บอกเฉพาะวัดอย่างเดียวคนที่ป่วยเจ็บยากไร้คนซ้ำซ้อนนะครับผมมีโอกาสผมมีพลังพอนะเราก็จะต่อยอดต่อนะครับวันนี้วันไหนก็ต้องทำเพื่อพ่อครับคือเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าครัวถาเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะหนึ่งท่านเลยจริงๆค่ะที่ได้น้อมนำนะคะในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะช่วยเหลือชาวเกษตรกรนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ให้โดยปิดทองหลังพระ
นะให้โดยที่ใจเราเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็ยังได้มีการน้อมนำบุญนะคะได้มีการบอกกล่าวให้กับทางทีมงานของ Miracle Channel กับทางแฟนๆรายการเนี่ยได้เดินสายบุญได้ร่วมบุญกันได้แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยข้าวสารอาหารแห้งนะของที่เป็นของจำเป็นเนี่ยแม้ว่านะคะเราเองอาจจะเป็นในเหตุปัจจุบันทันด่วนแต่เราก็หาเท่าที่ณตอนนั้นเราจะสามารถช่วยเหลือแต่ละครอบครัวได้ครั้งนี้เตรียมไม่ทันข้าวสารพอละทาเพราะว่าวันนั้นไปที่อุทยานแล้วช่วงที่ข้าวกำลังออกก็สีข้าวไม่ทันแล้วข้าวก็บางทีไปลงสีก็ยังราคาก็ต่ำอยู่ชาวนาก็เลยนะช่วงนี้ก็เพิ่งมาทรงๆมาเราก็เก็บข้าวไม่งั้นก็จะเอาข้าวพอละทาไปเพราะวันนั้นบริจาคให้จนหมดเลยที่อุทยานหมดเลยที่อุทยานหมดแล้วแต่ว่าข้าวพอละทาท่านก็สามารถที่จะอุปถัมภ์กำชูในนามของมูลนิธิสาธรรมนะฮะก็โลละ25บาทเข้าใหม่นะครับก็หอมมะลิของศรีสะเกษจริงๆไม่ได้เชียร์แล้วครับเพราะว่าเราเองเราก็ทำอย่างนี้นะฮะช่วยให้โดยไม่ได้มีต้นทุนนะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถสั่งได้นะครับสั่งได้นะฮะก็ทางที่มาทีมงานของมิลเลอร์เก็ได้เราก็จะเกื้อกูลดูแลสังคมต่อไปช่วยประยุงข้าวช่วยให้ชาวนามีโอกาสได้อยู่อย่างพอเพียงนะครับถึงแม้มันจะมากมายแต่ก็ต้องทำอย่างนี้ครับคือขอให้อย่างน้อยๆเนี่ยทางมูลที่เองก็เป็นสื่อกลางนะคะคือจากทางศรีสะเกษเองเนี่ยก็มีชาวนานะคะแล้วก็มีเกษตรกรหลายคนเลยที่เพิ่มหินนะครับค่ะที่ตรงนั้นเนี่ยคือเขามีทั้งเรื่องของข้าวแต่บางครั้งเนี่ยในเรื่องของราคาเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือบางทีเราเดินทางไปไม่ถึงซึ่งเราสีฟรีนะฮะชาวนาที่เขาไม่มีโรงสีแล้วก็มีทำโรงสีเล็กๆขึ้นมาชุมชนมูลที่ก็ทำให้เขาสีพอสีเสร็จปุ๊บก็จะขายเอาไปให้เอาไปกินเอาไปอยู่หรือว่าเอาไปบริโภคหรือเอาไปขายก็แล้วแต่เขาค่ะเราก็ทำให้สีนะฮะไม่ได้คิดค่าอะไรช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าปัจจัยเนี่ยนอกจากที่จะส่งต่อนะถึงมือนะคะกับชาวนาแล้วก็เกษตรกรเนี่ยที่อยู่ที่ศรีสะเกษแล้วเนี่ยเรายังได้ช่วยชาวนาอีกซึ่งต้องบอกว่าเขาคือกระดูกสันหลังของชาติจริงๆนะคะแล้วเราเองเนี่ยเราได้เห็นอาชีพนี้มาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เป็นอาชีพที่ในหลวงหรือว่าพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านดูแลแล้วก็บุกเบิกมาฉะนั้นเรามาร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะตรงไหนที่เราพอจะช่วยเหลือได้เราก็มาช่วยเหลือกันตรงไหนที่พอจะร่วมเดินสายบุญร่วมกันได้ก็มาร่วมสายบุญกันโดยเฉพาะ Miracle Channel ของเราสำหรับหลายๆคนที่เพิ่งจะติดตามชมรายการนะคะเรามีการปรับเปลี่ยนเวลาการบางท่านเพิ่งมาเปิดมาเจอกันอยากจะทราบอยากจะย้อนกลับไปว่าเอ๊ะเรามีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้เราได้เห็นพิธีกรรมต่างๆได้เห็นในส่วนของการสร้างโบสถ์การสร้างพระในเรื่องการช่วยเหลือครูต้นบุญท่านนี้ครูฐานนี้เป็นยังไงมีความเป็นมาอย่างไรติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage ก็ได้นะคะติดตามเรื่องราวได้นะหรือว่าติดตามชมรายการกันได้แบบนี้เลยในส่วนของกิจกรรมตารางบุญต่างๆก็ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันนะคะแต่ว่านอกเหนือในเรื่องของงานบุญนะในเรื่องของการช่วยเหลือในโครงการดีๆแล้วเนี่ยเรื่องของการให้กำลังใจนะคะหลายๆคนที่ผ่านทางรายการกับการทั้งส่ง SMS เข้ามาก็ดีเนี่ยบางคนก็บอกว่าทุกข์เหลือเกินบางทีทุกข์แล้วเนี่ยเก็บไว้คนเดียวบ้างไม่รู้จะบอกใครวางแผนชีวิตไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของการบูชาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่อาศัยต่างๆส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ SJ ตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะก็จะได้รับการออกแบบลายเซ็นจากครัวทาด้วยวิเคราะห์เรื่องราวกันด้วยนะงั้นตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะมาที่ SMS นี่นะครับคุณปราณีคุณปราณีนี่เลยคำถามยอดฮิตนี้จะหมดหนี้ไหมคะครับนะฮะถ้าหมดหนี้ได้ก็เพราะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพอเพียงพอต่อการที่มีมัธยัสถ์ต่อสิ่งที่อยู่ให้ได้นะครับถ้าเราสองอย่างสองสิ่งนี้ขาดไป มีแต่เติมเต็มป้านี้ครับยังตึงตัวอยู่คือตึงนี้เข้มข้นเลยนะครับว่าระยะเข้มข้นเรื่องของหนี้แล้วก็มันจะทุเลาไหมยังไม่ทุเลาเลยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการจัดวางระบบไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องพึ่งเรื่องดวงนี้จังหวะจะหลุดพ้นไหมนะถ้าเราเองนะยังใช้สภาวะอย่างนี้นะฮะจะตึงไปถึงตึงตัวแล้วก็เข้มงวดนะฮะเรื่องการเงินเราเนี่ยไปถึงเดือนกุมภาพันธ์จะทุเลาอย่างเดียวยังไม่พ้นนะครับคุณปานียังไงเอาใจช่วยนะครับคุณปานีครับลายเซ็นนี่ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะระบุเฉพาะชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามนะคะแล้วก็จะออกแบบให้แบบนี้ออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้เลย SMS ต่อมาเลยค่ะคุณสุนิสาเลขบัตรประชาชนนะ093ถามโชคลาภแล้วก็สุขภาพนี่ไม่ดีขึ้นเลยค่ะครับตอนนี้นะถ้าถามว่ามีลุ้นไหมก็มีลุ้นโชคลาภคืนมาจากสภาวะที่พวกเราอาทิของคุณสุนิสาเนี่ยได้นะกระชับในเรื่องของการที่จับจ่ายใช้สอยน้อยลงแล้วก็อาจจะมีเรื่องงานที่ไม่ใช่ตัวเลขก็ได้นะครับกับขยับขับเคลื่อนเข้ามาในช่วงระยะเวลาใกล้ก็คือเดือน2เดือนนี้ส่วนเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีอาจจะต้อง
ตรวจเช็คหาคุณหมอได้แล้วนะครับมีฉะนั้นของเก่าของเดิมที่กำลังจะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยระวังเป็นพิเศษเลยนะครับคุณสุนิสาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจุฬาลักษณ์นะคะ บอกว่าอาจารย์คะการสวดมนต์ไหว้พระเจริญวิปัสสนากรรมฐานทุกวันทำไมจิตยังไม่นิ่งคะทำอย่างไรดีปล่อยปลงปล่อยว่างเว้นว่างนอนนั่งสบายก็คือพูดง่ายว่าต้องปล่อยปลงสภาวะที่เราเอาจิตเอาไปกำหนดกับคนอื่นเขาเอาไปฝากไว้กับคนรอบข้างสุดท้ายมันก็คือความหนักแน่นสุดท้ายก็คือความหนักของคนอื่นแล้วมาแบกตัวเองไปคำว่านั่งสมาธิกรรมฐานไม่ได้ช่วยให้ใจมันนิ่งเพราะว่าใจเอาไปยึดกับคนอื่นมันต้องอยู่ในใจมันต้องอยู่ในสภาวะอารมณ์นะแต่ละเฮือกหายใจแต่ละลมหายใจที่นิ่งเนี่ยมันมาจากอาการสงบภายในไม่ใช่ภายนอกนะครับเราอย่าคิดนะนั่งปุ๊บเนี่ยนิ่งได้บุญเลยมันได้บุญตั้งแต่เจตนาจริงแต่ว่าสภาวะใจไม่นิ่งเพราะว่าจิตตัวฟุ้งมันกำเริบตลอดเวลาแนะนำต้องปล่อยวางปล่อยวางไงพยายามนะครับเวลาอยู่ในสภาวะผวังแล้วเนี่ยอยากให้อาราธนาพระกรรมฐานสมาธิมาปกปักรักษาแล้วก็มีครูบาอาจารย์แห่งพระกรรมฐานก่อนนะอาจจะรัตนาหรือถ้าผมมีโอกาสได้สอนกรรมฐานสมาธินะหรือกรรมฐานตัวนี้ก็คือเรื่องของกสิณไฟที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยคุณจุฬาลักษณ์ลองมานั่งสิครับแล้วเอาจิตใจเรานะฮะโน้มน้าวไปในเรื่องของสรณะของพระพุทธธรรมอย่างต่อเนื่องสวดมนต์ดังเรื่องศีลสมาธิปัญญาพอจิตมันนิ่งเนี่ยมันก็เบาสบายนะพยายามต้องมีการฝึกก่อนอย่าคิดว่านั่งวันนี้แล้วจบเลยไม่ได้จิตตัวฟุ้งมันมาขณะที่ดวงจิตจะนิ่งนะฮะพอสบายสบายแล้วไอ้ตัวฟุ้งตัวยึดเนี่ยมันยึดอีกก็ต้องปล่อยอีกนะครับดังนั้นต้องมีครูบาอาจารย์นะครับตามนั้นเลยมีโอกาสมาเจอกันนะฮะสุจะจุฬาลักษณ์นะครับถ้ามีโอกาสได้มานั่งกสิณไฟสอนให้ฟรีมาเจอกันเพราะเราทำสอนประจำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสได้เรียนเชิญมานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภกิจนะคะเบอร์โทรศัพท์3133ดีไหมคะถามเรื่องของโชคลาภแล้วการค้าขาย3133นะฮะถ้าถามว่าดีไหมนะค่อนข้างจะเลิศเลยนะเลิศด้วยเรื่องของการเจรจาเรื่องของการจัดการวางแผนคุณเป็นคนที่ต่อยอดของเก่าได้ดีอยู่แล้วฉะนั้นโชคลาภเรื่องการค้าการขายโอเคนะถ้าคำถามนี้ผ่านฉลุยเลยคุณธุรกิจต่อยอดได้ถึงแม้มันจะค่อนข้างรักษาระดับเพดานการบินมันระยะยาวเนี่ยพออยู่นะฮะแต่ระยะปลายๆเนี่ยผมก็ว่าถ้าเติมเต็มได้ก็ลองหาสินค้าตัวอื่นมาเสริมเติมเต็มหน่อยก็ดีนะครับจะได้เป็นการไม่ประมาทนะครับธุรกิจยังไงก็ยังผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ